ที่รับประกันตัวเครื่องนะครับ3ปีรับประกันตัวมา3ปีแล้วก็มีผ้าปูเตียงแถมให้ด้วยอีก1คืนเนาะแล้วก็มีนอนสเปร์แถมให้ด้วยนะ2ลูกครับ2ลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยนะคะที่เรารับประกัน3ปีเนี่ยแล้วเราก็เลือกตัวนี้เราขายมาประมาณ20ปีแล้วเนาะเราไม่เปลี่ยนยี่ห้อเลยแล้วเราก็บริการดูแลหลังการขายและที่สำคัญไฮไลท์ของเขาก็คือมันจะรับประกัน3ปีใช่มั้ยครับแล้วก็มีตัวเครื่องสำรองให้เนาะระหว่างการเสียนะครับแล้วเราจะส่งเร็วมากเลยนะครับสั่งก็ประมาณ3ชั่วโมงส่งได้เลยเนาะใช่ครับมาดูของจริงกันเลยนะครับตัวเครื่องนี่นะครับรับประกัน3ปีใช่มั้ยครับคุณป๋าใช่ครับตัวนี้ครับ3ปีเลยครับแล้วก็แถมอะไรอีกครั้งนึงเนาะอันนี้แถมให้2หลอนใช่มั้ยครับแล้วค่าปูกันนั้นนี่10,000ครับโอ้ย100%เลยใช่มั้ยครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือผ้าปูที่นอนครับผ้าปูที่นอนก็เลยครับอ่ะแล้วตัวนี้หลอนนี้จะเป็นตัวผืนครับตัวผืนก็เดี๋ยวเราจะมากางให้ดูจริงเนาะว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เราก็ได้การแล้วนะครับการลักษณะของตัวลอนก็จะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวลักษณะของลอนนี่จะมีอยู่เท่าไหร่ครับคุณป๋อง21ลอนครับ21ลอนเลยใช่ไหมรับน้ำหนักได้เยอะไหมครับคุณป๋อง120กิโลครับสุดยอดเราเวลาสละแรงลมก็ประมาณ5นาทีเลยเนาะใช่ครับก็ถือว่าโอเคแล้วเวลาเนี่ยคุณป๋องอธิบายวิธีการใช้เนาะว่าใช้ยังไงใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวผืนนะครับตัวผืนเนี่ยมันจะมีชายนะครับแบบนี้นะครับ2ฝั่งนะครับให้เอาเหน็บไว้ใต้ฟูกเลยนะครับเวลานอนนะครับมันจะได้มีเลือดไหลไปไหนนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเรามาบีบตัวสายตัวนี้นะครับบีบตัวแอร์พ็อกเก็ตตัวนี้ออกนะครับเสียบเข้ากับมอเตอร์นะครับพอเสียบเสร็จนะครับเปิดสวิตช์สวิตช์จะอยู่ด้านข้างอันนี้นะครับเปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บหมุนตัวปรับแรงลมนะครับมาที่เลข8หมุนให้สุดเลยนะครับทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงให้ที่นอนลมเต็มก่อนถึงจะเอาคนป่วยขึ้นนอนนะครับเดี๋ยวมีคำถามนึงก็คือถ้าเกิดสมมติจะไปโรงพยาบาลมันเต็มแล้วใช่ไหมครับสมมติเต็มแล้วอันนี้คนไข้ไปโรงพยาบาลแล้วมีวิธีประหยัดไหมครับประหยัดยังไงครับถ้าคนไข้ไปโรงพยาบาลนะครับเรื่องนี้มันดียังไงครับตัวนี้นะครับเราบีบตัวนี้ออกได้เลยบีบตัวนี้นะครับแล้วเอาจุกปิดเก็บลมไว้แล้วก็ปิดสวิตช์เครื่องได้เลยใช่ครับลมก็จะอยู่ในผืนไม่ออกไปไหนถ้าเกิดกลับมาเราก็เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็มาบีบตัวนี้ใส่เหมือนเดิมแค่นั้นเองทำงานต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับอ่ะว่าเราอธิบายการใส่เรียบร้อยปุ๊บเรามาอธิบายการปูว่าเราต้องปูชั้นไหนก่อนครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาคุมนะครับผ้ากันน้ำเนาะผ้าคุมกันน้ำนะครับมันจะเป็นแบบรัดมุมนะครับตัวนี้ก็รัดทั้งที่นอนลมทั้งฟูกรวมกันไปเลยนะครับแต่ไอ้ตัวผ้าปูกันน้ำของเรามันมีรูอยู่แล้วนะเวลาเรารูก็สอดตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับจะมีรูให้ล่อสายอยู่โอเคแล้วอันไหนต่อไปพื้นต่อไปคือพอปูผ้าปูกันน้ำเสร็จนะครับเราก็จะมาปูตัวนี้เป็นผ้าปูที่นอนทับอีกทีนึงครับผมเรียบร้อยแค่นั้นใช่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าสนใจเนี่ยเราสามารถส่งได้ภายในเท่าไหร่ครับภายในชั่วโมงเราส่งได้ไหมได้ครับได้เลยถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อกับเดเบสได้เลยนะครับภายใน3ชั่วโมงเลยนะคะครับผมเราจะส่งฟรีให้ภายในกรุงเทพเนาะใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดคุณลูกค้าสงสัยข้อมูลหรือว่าอะไรเราจะฝากที่เราด้านล่างของ YouTube นะหรือข้างๆ YouTube นะครับเราจะมี QR code ของแอดมินนะครับคอยดูแลลูกค้าอยู่30คนที่เหลือเป็นลูกค้าที่อยู่ใน Open Chat นะครับคุณลูกค้าก็ทักเข้าไปหาแอดมินได้เลยหรือ0845818187หรือ089